ช่องเวิร์กพอยต์กฎหมายเลข23ครับแล้ววันนี้ค่ะกองเชียร์ค่ะมาจากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีและวิทยาลัยหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ยินดีต้อนรับทุกท่านพร้อมอยู่แล้วผู้ร่วมรายการเรา3ท่านครับท่านแรกค่ะคุณยัวบอยทีเจด้วยละครที่ท่านชื่นชอบเอาจะเป็นเรื่องยุทธจักรกำลังภายในต่อสู้กันชิงเจ้ายุทธจักรมันจะต้องได้กระบี่มาก่อนถึงจะเป็นอารมณ์หนังจีนมาเลยหนังจีนยกกันมาสดๆที่นี่ค่ะละครสามชาตินะคะสมุนโดยน้ำยาล้างจานสไลด์เลมอนเทอร์โบค่ะวันนี้เสนอเรื่องฟ้ายุทธจักรมื่นลี้กระบี่มังกรทอประเทศจีนปี1820จังนายุทธภพบูลิงอาณาจักรที่เต็มไปด้วยจองยุคแห่งยุคต่างๆนางเล่าขานกันว่ากระบี่พิชิตมังกรมางกระบี่ที่ทรงพลังที่สุดในแผ่นลิงได้ถูกส่งมาที่ยุทธภพแห่งนี้ทำให้เหล่าจองยุคทั่วแคว้นต่างไล่ล่าแย่งชิงหวังครอบครองให้ได้เป็นใหญ่เหนือจองยุคทั้งปวงนางนี้เลือกต้องแลกด้วยเลือกบุงคุมต้องทกแข่งหนีสิงต้องชังละเรื่องเราจะลงเอยอย่างไรติดตามได้ณบัดนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยคงไทยเชื้อสายจริงสายลูกค้า2คนเนี่ยคงจะชอบมาร้านเราบ่อยๆว่างๆนะอาสังเองซื้อกระดาษทรายขัดสิวเองด้วยนะมึงเนี่ยอ้วนจะไม่พอนะยังดำอีกอ่ะดูมีเสน่ห์เรียกเออมีแฟนไหมมีแฟนยังยังครับยังไม่มีอ่ะพี่พาไปหาที่เชียงรายหน่อยเล่นของสูงเนี่ยดีดีนะไม่หยิบผิดตัวยิบไม่ลองหยิบผิดตัวปั๊บหัวสุดไปเลยเมื่อกี้เนี่ยไอ้นี่เฮ้ยครับได้ข่าวว่ายุทธภพเนี่ยกระบี่พิชิตมารถ้าใครได้ครอบได้ครองแล้วก็จะเป็นหนึ่งในใต้ล่าแห่งนี้ใช่พี่ตกลงใครจะหัวเราะก็
็ของทั้งคู่อ้าวให้มึงให้เองพูดพูดเอายัง5 4 3 2น้ำมันใส่ผมอะไรอะไรคือน้ำมันใส่ผมคืออะไรแอคชั่นมึงเกิดทันหรือนะทันเนี่ยใช้จนผมหายหมดแล้วในพิภพนี้หรออะไรอะไรพูดอะไรอะจะกุตะกักอะพูดให้มันมีอำนงอำนาจพูดให้เหมือนเป็นผู้นำคนน่ะเออผู้นำคนเคยพูดแบบผู้นำคนเป็นป่ะพูดไงไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยฮะทำดีเข้าไปดีไม่รู้จะถามน้ำท่วมทำไงครับอะไรนะน้ำท่วมครับพอแล้วเดี๋ยวปรับทัศนคติกันอีกพอก่อนสำนักมังกรสำนักเรื่องชื่อแห่งยุคทาพกเยอะมากเลยค่ะต่างก็ตะลึงกับใบหน้าค่ะสำนักของคุณแม่ค่ะดิฉันชื่อโซฟีฟี่อายุตอนนี้ก็15ปีแล้วค่ะโฮสทำไมคะเรามีกันอยู่4คนรวมกับเจ้าของก็เป็น5มีคุณแม่ด้วยก็เป็น6ไทเก๊กรู้จักไทเก๊กไหมลำไทเก๊กผู้พร้อมกันลำไทเก๊กลำไทเก๊กลำไทเก๊กดูนี่3คนที่ดูนี่1 2 3ลำไทเก๊กอันเนี้ยสอนไปงั้นแหละสอนเอาหน้าคุณแม่แต่เนี้ยเป็นไทเก๊ก2016ขาเหมือนกันก็ไปแค่นี้แค่นี้นะพี่ท่าที่หนึ่งท่าที่สองลงขึ้นลงไม่เข้าใจจังหวะใช่ไหมจังหวะมาสี่ชั่วที่ก็ที่ตัดเด็กยาออกไปเสียชื่อนะค่ะไอ้อะไรคะนี่อะไรคะค่ะเป็นไทเก็ตเขาก็ออกมาอยู่ดีดิเฮ้ยอ๋อต้องพูดเขาว่าอยู่ดีดีเหรอคะใช่อย่างนี้เลยอยู่ดีดีเฮ้ยใช่ค่ะอย่างนี้ถ้าผู้ได้มาเราถึงจะทันมีผู้ร้ายมาจบแล้วเอออันนี้ก็ได้เขาก็กลัวเขาก็กลับไปเดียวโอเคนี่เขาไปเลยเหรอคะใช่อันนี้เป็นถ้าพุ่งไปโจจะงงใช่ใช่โจก็ไปเลยเออแม่เตรียมใจจะร้องเพลงเพลงอะไรคะแม่เพลงอะไรก็ได้จะเอาเพลงอะไรดูจะเอาเพลงอะไรลองที่ท้องที่คุณทุกคนดูเลยอ๋อถ้าคุณรู้เลยต้องเพลงนี้เลยเชนนี้มีใช่ใช่ใช่เทนเดี๋ยวคุณแม่ไปสอนคุณแม่จะสอนพวกหนูไหมคะสอนเทมีมีเทนมีสี่คนทำไมไม่ร้องเราร้องหรือไม่ท่าเนื้อสองท่าทำร้องนะเทมีมีนี่เช้าจะเทมีมีพอก่อนค่ะเทมีมีนี่เช้าจะเท
แค่วรรคเดียวอยากให้คุณแม่ร้องทั้งเพลงได้ไหมคะร้องทั้งเพลงค่ะคุณแม่ไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธเชียวแต่ละมันไม่มีมัคโครโฟนนะมัคโครโฟนอะไรล่ะคะไม่มีมัคโครโฟนอ่ะไม่มีมัคโครโฟนนะคะอันมาเสียงจะออกไปข้างนอกได้เหรอนี่หามาแล้วโหลๆน่าดังแล้วค่ะใช่ๆๆอย่างนี้โอเคอันชั่วหน่อยดนตรีเอามั้ยคะลมดีก็โอเคเดี๋ยวลมดีอ่ะเดินมาต้องตามโซเฟียนะโซเฟียตามลมดีไม่เป็นนะฮะโอเคเป็นคนร้องเพลงเป็นนักร้องนํานําดนตรีไปครึ่งทางครับครับกลับมาที่โรงเตียงแหล่งรวมตัวของเหล่าจอมยุคท่านจอมยุทธจะรับอะไรดีท่านต้องการรับอะไรดีเชิญนั่งฝั่งนี้ก็ได้ครับท่านจอมยุทธรับอะไรก็ได้ขึ้นอยู่ท่านโยนมามีมังไหมมังสวิรัตมังคุดมีแต่เจเจอะไรเจเจตลิงรับโซดาเพิ่มไหมไม่กินเหล้าแล้วหายอะไรใส่โซดาตามลอยๆมือยังเล่นอยู่หรอเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนนี่นะเลิกรายการนะสี่สามห้าทุ่มมาเจอด่านนี่นะคุณเท่งผ่านเลยครับเชิญเลยครับตั้งแต่มึงอัมกันเรื่องนี้เนี่ยพอเจอเท่งเอ้ยเท่งจอกเรื่องจอกเลยจอกเลยคนทุกทีเหมือนกันทำไมเมื่อก่อนไปก็ไม่เคยคนกูไม่กันด่านเดียวกันนี่แหละเออไปคุณนำคุณนำไปเลย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 เอาคุณนำจอด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 คนอะไรอ่ะเรื่องที่เชียงรายเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าขอคารวะท่านสักหนึ่งจอกได้เลยเป็นเหล้ามาจากเมืองเฉิงตูหอมหวานจ้อยเฮ้ยเฮ้ยไอ้คนนี้มันต้องมีดาบพิชิตมารแน่ๆมันตกปั๊บแก้วมันลอยขึ้นท่านกระซิบอะไรอยากทราบชื่อเสียงเรียงนามของท่านจอนยุนแน่เนี่ยข้าหวังต้าชี่ข้าทางท่านจะแซ่ชี่ท่านอยู่เมืองใดเล่าเมืองอะไรฮื้อตรงเฉินทำไมท่านรู้ล่ะเมืองนี้อยู่ทางใต้ของเสียงมู่ห้าขอให้ข้าได้นั่งกินสุราแบบสบายใจเถอะกระซิบกันทั้งวันกระซิบอยู่บ้านก็กระซิบเออเข้าหน้าหนาวแล้วทำไมอ่ะนี่เขาว่าจะหนาวเร็วไงเมื่อเช้าเราออกจากบ้านน่ะหนาวหนาวเพื่อเราให้ฟังเฉยบ้านหนาวยังบางบัวทองบางใหญ่เย็นๆตอนเช้าก็ไม่หนาวไม่หนาวเหรออุ่นๆที่บ้านนะครอบครัวอบอุ่นครอบครัวไหนครอบครัวณปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านั้นล่ะก่อนหน้านั้นมันก็มีหลากหลาย
มันมีมั่งมั่งแต่ทุกอย่างมันหยุดสมควรหยุดมันก็ต้องหยุดหยุดมึงไม่หยุดขนาดกระซิบอีกอ่ะบางโบทองก็หนาวใช่มั้ยหนาวบางใหญ่ก็หนาวหนาวแล้วเชียงรายไม่หนาวหนักเลยเหรอเย็นเยือกข้าอยากให้เจ้าบอกที่อยู่มาดาบเล่มนี้มันอยู่สำนักไหนพอถ้าท่านถ้าท่านรู้แล้วท่านไม่ไปหาเองอ่ะข้าไม่รู้ที่อยู่อันแน่ชัดก็ข้าบอกข้าไม่รู้ไงชื่อเสียงเรียงนามเจ้าอะไรนะหวังต้าชี่หวังต้าชี่ถ้าเจ้ายังแข็งข้อไม่ยอมบอกเปิดพิษแล้วก็นี่เหยียบอีกแล้วล็อกมันไว้เฮ้ยจัดการมันพ่อเจ้าท่านคือท่านพ่อข้าไงผู้เฒ่าหวังข้าขอคารวะลูกของเจ้ารู้ที่อยู่ดาบพิชิตมารแต่ไม่ยอมบอกข้าข้าเลยล่วงเกินไปนิดหนึ่งหวังว่าผู้เฒ่าหวังคงไม่โกรธเคืองข้าเลิกแล้วกันไปนกสองตัวยังอยู่ถ้ำเดียวกันได้ทำไมลูกจะบาดเจ็บไม่ได้ใบไม้สองใบหล่นลงมาที่พื้นก็มี2ใบคนเราเกิดมานะครับที่อยู่ได้แต่ครับไปใส่ยากดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำย้ายไป6สูงคนเรามีเงินถือว่าเป็นน้องแต่ถ้ามีท้องถือว่าเป็นคนอ้วนมีเงินเรียกเป็นน้องมีทองเรียกเป็นพี่มีหนี้นับไม่ถ้วนพูดไปก็เสียเวลาเปล่าบอกมาถ้าไม่เอากระบี่พิชิตมารมาให้ข้าแล้วก็ตระกูลของเจ้าจะลำบากแน่จริงๆข้ารู้แต่ข้าไม่สามารถบอกเขาได้ข้าจะกระซิบบอกเจ้าจากนั้นเจ้าตัดลิ้นข้าซะซ่อนอยู่ทางทิศใต้ทางทิศใต้จำไว้โอ้โหกว้างโอ้โหกว้างมากไปหาคนคนหนึ่งและเขาคนนี้จะประหาไปหาเขาบีลิ้นยับเลยคุณลิ้นยางนี้ไม่เสียได้เหรอเออจำไว้ความลับนี้ไม่มีในโลกเนี่ยแล้วพ่อเจ้าเฮ้ยเก่งมากลูกพ่อไอ้ชาติแล้วผมไม่ได้แล้วพ่อข้าย้อนสละลิ้นแล้วแต่พ่อข้ามีน้ำใจจะบอกที่ซ่อนกระบี่ให้แกฟังฟังกระบี่เข้าใจไหมอันบอกให้ลูกแกไปเอามาเดี๋ยวนี้ไปภาคการ์ตูนอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยไปพะเล่
ียนหรือยังเรียบร้อยแล้วครับส่งสารอันนี้ไปให้ปรมาจารย์เรียกนกพิราบมาก่อนเรียกนกพิราบมานกพิราบนึกแล้วจะต้องถามข้าประธานเนี่ยมันเป็นใครเนี่ยฉันคือปรมาจารย์ตักพอตักพอคือประเทศไหนตักพออะไรล่ะตักพอคือภาษาอะไรตักพอตัดพออะไรของแม่มึงเนี่ยนี่ฉันได้กลิ่นความสาวที่ไหนเนี่ยฮะอันนี้นี่สาวทั้งคู่เลยนี่ยังไม่มีผัวใช่ไหมเนี่ยมีผัวไม่มีผัวมันไม่เกี่ยวกับคุณเลยไม่เกี่ยวคุณมาวันนี้จะทำอะไรฉันต้องการกระบี่พิชิตมารที่นี่ไม่มีกระบี่หยุดพูดไปที่นี่เลยนี่ลูกสาวฉันน่ะอย่าทำนายลูกสาวฉันน่ะนี่นะนี่นะคุณแม่ขามาหายอย่าเดินนะแม่ไม่หายไม่เป็นไรถ้าไม่มอบกระบี่พิชิตมารแล้วก็ฉันจะจัดการทั้งลูกสาวทั้งแม่แกคุณแม่อย่าไปอยู่ไหนแล้วอาจารย์ตังโมจะจัดการแกแน่ๆ2คนไม่ควรตายได้ไงฮะเฮ้ยจัดการแกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงคุณแม่คะคุณแม่ไปตามคนมาช่วยหนูนะตังคุณแม่ตามคนมาช่วยหนูนะไปตังแต่ไปตามไปตามใครจะคุยอะไรกับแม่มึงให้แม่มึงหายใจก่อนคุณแม่เร็วจะทำใครทำใครไม่มีใครอยู่ไม่กล้าฆ่าสองคนแม่ลูกมันตลกดีอ่ะอยู่ไหนที่นี่ไม่มีกระบี่แกกระบี่ไว้ไหนอย่าปากแข็งที่นี่ไม่มีกระบี่ที่นี่มีหอกมีดาบมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่มีกระบี่ยังไม่บอกอีกไหมถ้ำหัวเหิงถ้ำศักดิ์สิทธิ์ในตำนานเสียงนกเสียงกาอะไรดังจริงเล่าข้าถูกจอมยุทธหวังจับข้าจองจำไว้ที่นี่ชีวิตคนเราเหมือนน้ำไหลฉันใดก็ฉันนั้นพระองค์ไหนฉันไม่ทันพระองค์นั้นก็อดปู่เจิ้งอันนี้เป็นปู่เจิ้งที่ศักดิ์สิทธิ์ข้าสามารถเรียกผู้ชายมาได้มาร์คครับ
มาร์ทครับมาร์ทตัวเองอ่ะชื่อคล้องจองกับเขาเลยเหรอครับไม่อยากรู้ชื่อมาร์ทมึงไม่อยากรู้ว่าคุณชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรครับมัมมาร์ทอยู่เท่าไหร่15ครับ15มีแฟนหรือยังยังครับจ้ะเดี๋ยวเจนขอไลน์ด้วยนะเด็กเกินไปชีวิตข้าถูกจองจำข้าไม่คิดอะไรหรอกเพียงแต่ว่ารอวันหนึ่งชายผู้โชคดีจะได้กระบี่นั้นไปครองข้ารู้ดีกระบี่ที่ทุกคนตามหาข้ารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีคนมาช่วยข้ากลับมาที่สำนักมังกรทองกำลังรุเรือกไปต้องฆ่าแกงกันด้วยเขามาทำร้ายครอบครัวหนูค่ะหนูอยู่กับแม่สองคนคุณแม่หนูชื่อโซฟีหนูชื่อโซฟีฟรีตับหนักเนี้ย65ปีแล้วค่ะก็มีคนอยู่15คนแล้วหนูก็แบบอยู่กันสองคนก็ซ้อมไปซ้อมมาร้องเพลงกับแม่เขามาเนี่ยมาเอ้ามาได้ไงวะเนี่ยเอ้ามาได้ไงเอ้าเอากระบี่ทำกระบี่อยู่ไหนฟันเนี้ยหนูก็เอ้ามาแล้วกระบี่ก็มาทำไงดิแม่ตามเขามาช่วยหนูนะหนูอยู่รถแม่ก็ไปดูดิเขาก็ทำอย่างนี้อ่ะหนูเลยแพ้ขอบใจแม่นางมากข้ากลับละไม่รู้เรื่องหมดแล้วล่ะกระบี่อันนี้มีคนต้องการกันมากเลยไม่ทราบเหมือนกันเลยค่ะใช่แล้วเธอไปรอฉันปากถ้ำแล้วกันปากมันมีหลายถ้ำหนูก็ไม่รู้จะไปถ้ำไหนอะค่ะไปถ้ำภูเขาหัวหึงไปรอที่หน้าปากถ้ำแล้วกันค่ะฉันตามไปแล้วพี่ไปหาหนูเมื่อไหร่เสร็จงานแล้วให้ตามไปวันไหนนะไม่น่าเกินวันสองวันนี้ค่ะแล้วเจอกันนี่ค่ะเอามานี่ถ้ำหัวเหิงหัวเหิงใช่เจอกันนะคะคอยลุกขึ้นมาช่วยข้าด้วยฮะช่วยข้าด้วยทำไมไม่อยากอยู่โลกนี้อ่ะทำไมอ่ะคืออะไรจะไม่อยากตายช่วยข้าด้วยทำไมเป็นน้อยเนื้อต่ำใจอะไรขนาดนั้นคือหนังจีนเวลาใกล้ตายเขาจะพูดกับคนข้างๆตัวว่าช่วยข้าด้วยที่ดูมาช่วยด้วยช่วยข้าเรือก็คือตายไงก็คือมาแทงต่อเออมึงอยู่เมืองไหนเนี่ยแกไม่บอกที่ซ่อนของก็มีแล้วก็แกตายแน่คือเนี้ยมึงดูสภาพอาวุธนะก็คือโดนมือก็ไม่เป็นไรแต่เนี้ยถ้าโดนเนี่ยหักหรือเจ็บก็อย่าให้โดนดิคือฟันมึงไม่ดูตำแหน่งอ่ะโอ้ยใดที่ฉันยังไม่เจอกระบี่มังกรพิชิตมาแล้วก็ฉันยังไม่หยุดตามหาพวกแกจำไว้
มาหากระบี่ค่ะเราไปหลงภูเก็ตมา4วันแล้วแต่ข่าวลือว่าท่านรู้เรื่องทุกอย่างนะคะแม่นางแดงเรียกข้าฉี่ฉันฉี่อ่ะเรียกข้าฉี่แล้วกันข้ามีปริศนาท่านสองคนดูแล้วน่าจะมีฝีไม้ลายมือเป็นนักปราชญ์ท่านลองอ่านดูสิเชิญท่านแกะปริศนาขอบคุณแม่นางมากถ้าโชคดีมิชัยคงได้เจอกันใหม่ค่ะครับผมขอบคุณมากเอาผัดไทยมาฝากข้าสองห่อนะเรื่องไงเนี่ยจะทำไงอ่ะเธออ่านได้ไหมถ้าเป็นภาษานี้อ่ะแม่ข้าเคยสอนอยู่3คำแต่ข้าไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าอะค่ะต้าเจ้าเว่ยลองพูดดิหนีห่าวมาเชื่อนี่ต้าเจ้าเว่ยเฮ้ยมีผู้ชายที่ดำยืนอยู่เขาคอยเปิดประตูอ๋อเหรออ๋อเราจะต้องไปเห็นเขาอ๋อเหรออุ๊ยคัมภีร์ท่านเข้าไปหยิบคัมภีร์หน่อยสิข้ากลัวคัมภีร์นี้เอ้ยไม่มีเขาประตูก็ไม่เปิดเมื่อกี้เนี้ยใช่คนนี้หรือเปล่าเรารู้จักเขานะคนไหนเอออูอูฟ้าแลบเหรออูฟ้าแลบก็เหรอใช่ใช่อูฟ้าแลบอูฟ้าแลบอูฟ้าแลบเริ่มมีชื่อหน่อยก็ผู้หญิงเริ่มมาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนของคู่กันเขาเพิ่งพักอะไรเขาเพิ่งพักไม่ใช่พักอะไรกันนะเขาไปเดินฟิวเจอร์มาอะไรเหรอก็เดินอย่างนี้อูฟ้าแลบให้คนทักข้าว่าคำทีเนี้ยจะต้องพาเราไปหากระบี่แน่นอนเลยอ่ะใช่แล้วเราต้องย้อนไปที่เก่าแสดงว่าคัมภีร์อยู่ที่สำนักมังกรเธอฉันว่าต้องอยู่ที่คุณแม่เอ๊ะแล้วก่อนในป่าก็ไม่มีอะไรก่อนกลับไม่มีอะไรกันเหรอครับไปมันยืนได้ด้วยเหรอข้าอยากรู้ตักหมอทำงานดีมากนกพิราบส่งมาได้รับสารจับมันไว้เรียบร้อยแล้วงานนี้แล้วก็กระบี่จะต้องเป็นของนายแน่ๆยังไม่บอกที่ซ่อนอีกเหรอฮะบอกมาดามอยุรีมาไม่มีดีมนะมันจะพูดไม่ชัดไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะตัดคอเองท่านหนึ่งโซเฟียบอกมาผู้จังผมไม่บอกผมผู้ชังสิฉันไม่อยากให้ตายฉันไม่อยากพูดไม่ตายผู้ชังสิ喂我不想讲喂你想出想出想讲的到处的吗喂想不了我还讲的吗你讲什么我听不懂要杀就杀我我想你了我不了想不方便我想不方便了他死不死我不想死你要怎么样再随便你滚着他们两个了解他才没带งั้นก่อนตายฉันขอฟังเพลงซึ้งๆสักเพลงหนึ่งได้ไหมที่แต่งเองเพลงเศร้าๆเคยฟังในรายการนึงน้ำตาฉันไหลแล้วฉันฟังเดี๋ยวนี้เลยจริงนะจริงจริงชีวิตก็คนดาวน้ำตาไหลลงหัวใจไม่มีเธอในหัวใจดีเธอร้องอะไรไม่ได้ซึ้งเพลงเลยเนี่ยไม่หยุดไม่หยุดด้วยลงจนจนทั่วชีวิตเราเสียเศร้าอะไรกูเฮ้ยยังนี้ยังไม่เศร้าอีกนะซึ่งก็คือหันเหินเดี๋ยวนี้ไอ้ผู้ไอ้ยังไม่เศร้าร้องขนาดนี้ยังไม่เศร้าอีกเหรออะไรเมื่อว่าไม่บอกว่ามีอยู่ไหนแล้วก็แกสองคนตายเฮ้ยเฮ้ยพวกเขาจัดการเลยโอ้ยขอโทษฉันคุยกับไม่เป็นบอกได้ไหมต้องการกระบี่ฆ่าจอมยุทธผู้นี้ซะสองคนผัวเมียเนี่ยทำไมอ่ะเป็นคนกักขังฆ่าไว้186ปีที่ฆ่าต้องตกอยู่ที่คุ้มขังโอ้โหเหรอแกไม่บอกใช่ไหมแต่แกมาเลย
ผมแกตายแน่ข้ามาเลยข้ามาเลยเฮ้ยผีจอบปากมาพูดเลยวะเนี่ยมันจะอยู่เลยตายตามผัวเองไปซะเอาไปตายตายฉันไม่อยากแต่我不想吃我跟你讲我不吃我不吃的เออไม่ตายก็ยังเป็นเพื่อนพูดเนี่ยตายตายก่อนตายตายก่อนอ้าวงั้นบอกมาบอกมากระบี่อยู่ไหนนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยตามหากันโอ้โหพ่อพีพีซีพีพีแกพูดเนี่ยบีตามแต่อะไรลงหัวใจฉันบอกว่าฉันไม่อยากตายผมไม่อยากเสียละพอตายแล้วกระบี่เนี่ยมันต้องเหมาะสมกับคนที่ครอบครองถ้าหากบุญไม่ถึงจะไม่มีโอกาสครอบครองเฮ้ยแกก็มีไปไหนใครเฮ้ยมันแย่งเอาไปแล้วเอาไงพี่ทำไงดีวะผัวเมียคู่นี้ก็ตายแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามไปเอาคืนมาก็ได้ใครจะเป็นเจ้าที่มาพบเนี่ยท่านพ่อพ่อแกตายแล้วท่านพ่อแม่ตายแล้วไอ้เจ้าหมอแต่ฉันได้รับคำสั่งจากนายของฉันพ่อแม่ก็ตายไปแล้วก็ถือว่าแล้วแล้วกันไปป่ะไปตามหาดาบกันป่ะพ่อฉันกับแม่ฉันแม่แฟนเนี่ยตายแล้วแกคนฆ่าเขาเป็นคนสั่งนี่สั่งแต่แกฆ่าก็ฆ่าก็ทำตามเขาไงเป็นลูกน้องเขาอะเสร็จแล้วก็รวมตัวกันเพื่อไปตามหากระบี่หากระบี่ใช่เนี่ยพวกเราเดี๋ยวรวมกันเลยเราจองยุคทั้ง5ต่างยุติความแข้งในใจหลวงสาบางจะรักษาคุณธรรมในยุทธภพพร้อมออกตั้งหากระบี่ต่อไปยังไม่ย่อท้อช่วงทีกันอยู่ยังไม่จบยังไล่ล่ากันต่ออันนี้มียาวค่ะต้องตามต่อกันต่อไปของเราก็เช่นเดียวกันนะครับตามต่อหากันต่อไปชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าวเหมือนเนี่ยแหละมาบุกโลกเราอะแต่คนหน้าตาอย่างนี้ส่วนมากความรู้สึกด้านในจะเป็นคนดีทั้งนั้นถูกต้องค่ะเนี่ยคนอย่างนี้นะมองคนอย่าไปมองที่หน้าใช่ถูกหรือเปล่าถูกครับบางทีคนหน้าตาดีๆกลับกลายเป็นโจรคนไม่ดีบางคนหน้าตาไม่ดีอาจจะมีเมียน้อยก็ได้ดูก็ต้องมีการสู้กันอย่างเต็มที่ละสนามแข่งค่ะสนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นค่ะอุปกรณ์วันนี้เตรียมตัวไว้อย่างเต็มที่มีไมโครโฟนอยู่หนึ่งและมีอยู่สองวงตรงนี้แหละยังไงคะเราจะมีคำให้หาว่าคำนั้นเนี่ยคือคำอะไรใครหาเจอก่อนโดยคละเขาไปกับคำภาษาต่างดาวต่างชาติแล้วแต่อะไรแล้วบวกคำนั้นเข้าไปใครได้ก่อนก็พูดมาได้เลยเป็นตัวอย่างนี่สมมติว่าคำว่าชิงช้าชิงช้าสมมติว่าจะมีคำต่างดาวสมมติต่างดาวพูดภาษาต่างดาวแต่ก็จะมีคำว่าชิงช้าเข้าไปเอโดโบโดมาเดปโดมาเดเรียมามามเจจูมีเมนน้อยคุณรู้เหรอเขาพูดอะไรเออผมพูดแล้วรู้เหรอพูดภาษาต่างดาวทุกคำผมฟังไม่รู้แต่คำสุดท้ายรู้มีแต่ตะบานกับตะบูยุบตะบานยิ่งเจ๊จูนี่เจ๊จูนี่เจ๊จูนี่เอาเข้าเรื่องนี่เอาเนื้อเนี่ยเอามีคำนี้นะไปดิว่าจะมาทุราทายทองทุกเจ้าว่าจะชิงช้าชิงช้าอ๋อจะมาชิงช้าเออเจ๊ต้องฟังให้ดีและจับคำข้างหน้ามาให้ได้ยากเกมเป็นอย่างนี้แหละสองทีมไหนเล่นทีมไหนจะเป็นคนอ่านก่อนใครเพราะฉะนั้นน้ำเงินกับแดงแข่งกันนะฮะใครตอบได้ก่อนในสีนั้นได้คะแนนไปมี5คำนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงคุณหม่ำเอาขึ้นทำไมคอกลัวมีการดูเลือดจะเกิดขึ้น ทีมเดียวกันนะเนี่ย แล้วก็อย่าไปสบตาพร้อมนะครับคำแรกมาครับคำนี้นะฮะโอเคแล้วนะพร้อมไปต
对呀，小啊，这个多怎么最好？顶对啊，顶完再叫菜啊，最好菜几码个最啊？顶顶几几几几几码个菜啊？几码个菜啊？几码个菜？几码个？几码个？ต้องไปจบก่อนเขาจะได้เขาตอบได้ไม่ได้พูดไปเรื่อยๆตกลงคือขี่ม้าผมพูดก่อนขี่ม้าคุณพูดขี่ม้าขี่ม้าคุณพูดอะไรโอ้ขี่ม้าสดใสโอ้เมื่อกี้ที่ผมจอยสบายใจอ่ะเที่ยวเราจะขี่อ่ะขี่เดียวเชื่อว่าจะขี่ม้าตกใจอ่ะจ๋าตกลงคำว่าอะไรฮะขี่ม้าครับขี่ม้าสีแดงคำที่สองนะครับโอเคพร้อมนะฮะฟังดีๆเริ่มครับฉีกจะเล่นกิ้งปิ่งหรือว่าชุยหนาจิ๋วไหมกล้วยน้ำหวานชวนไปกินหน่อไปเชียร์ยังก่อนที่จะโดนได้กินพูดชัดมากเลยห้วยเฉาตุ้งลิงนะต่องตุ้งอะไรนะเป่าตุ้งดำจืดกับกวางหวานตุ้งหลังตุ้งลิงมันต้องงี้สิบอกคนฟังก็รู้ดิให้คนฟังรู้แต่นี่ไม่รู้เรื่องเลยเอาลองกล้วยน้ำหวานถูกไหมครับน้ำหวานสีน้ำเงินนะครับนะครับใครได้ระหว่างทางยกมือเลยนะครับขาครับปั๊บ为什么小熊有信任又怎么重要呀โอเคหยุดฮะงงงเขาพูดไปแล้วชัดมากเลยอีกทีนึงนะอีกทีนะพร้อมนะครับฟัง为什么小熊有信任又怎么重要เข้าไปเข้าไปผมจับได้แล้วเมื่อกี้ผมเชียงรายผมเชียงรายก่อนเลยคุณจะไปเชียงรายทำไมคุณพูดถึงเล่นเกมอยู่เขาพูดถึงเชียงรายถ้าใครนึกได้ต้องยกมือผมไม่ยกไปแล้วอันนี้คนเชียงรายลูกพ่อคิดว่าไม่พูดอะไรก็รู้ลูกใครก็รักแล้วก็รู้ที่ไม่เล่นเกมอยู่โอ้ของกูแค่คนเดียวของมึงทั่วสารทิศตกลงตอบนะเพราะถ้าคนอื่นพูดมานี่ไม่มีผลแต่ถ้าพูดเอาคำตอบไม่ก็ไม่รู้ใช่ครับผมตอบว่าเชียงรายสีน้ำเงินได้ไปค่ะพี่สีค่ะครับโอเคอ่ะสีเหรอใช่อ่ะสีอยากจักอ่ะใจจ๋าเนี่ยสวยจ๋าสวยจะดูจักจะไปซื้อหมามาเลี้ยงพิษอ้าวไม่เจอครับจะตอบไปหรือจะฟังอีกฟังครับสีจ๋าสวยๆๆอ่ะสีจักจักอ่ะสีจักจักว้าตายแล้วมันจุยอ่ะบ้าจั่วจั่วจั่วไม่ใช่สีจักจุกจักอ่ะดูจูไม่ใจฮะจูไม่ใจจูไม่ใจจูเจ๊จูมีอะไรที่ป่านั้นเลยมีอะไรที่ป่านี่เจ๊จูเดี๋ยวเชียงรายเดี๋ยวเจ๊จูเจ๊จูสีจังอ่ะจูจังอ่ะเจ๊จูไม่ใจฮะเจ๊จูจูจูไม่ใจจูไม่ใจจูเขาพูดอีกแล้วสีสันเจ๊จังอ่ะเจ๊จังจูจังอ่ะชินจังชินจังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกือบถูกช้านะพี่พี่ได้เกือบถูกไปพูดต่อหน้าใกล้ๆสีสันเอ้ยพูดต่อหน้าเลยไงอันนะเออจีของงะอาจจะจ๋าจีจ๋าจีจังรู้จักจีจังไหมโอ้จ๋าจีจังอ่ะสีสันเดี๋ยวจีจังจะเอาจัดจุกจักจ้าสีสันถูกตัดจ้าจีจังอ่ะจีจังรู้จักจีจังอ่ะจีจังอ่ะว่าจุกจักจริงจริงจุกจักจริงจุกจักเนี่ยใหญ่เลยโอ้ยชัดมากเลยคนอื่นคนอื่นที่คนอื่นที่ตุกี้ที่เอออ้าวจีจ๋ามาจีย้อนจุนะฮะท่านน่าชื่อจีสันจุดจัดนึกเหมือนแล้วนี่จ๋าเนี่ยจีสันจุดจัดอะไรนะจีสันจุดจัดถูกต้องพี่แดงได้จุดจัดครับสุดท้ายตอนนี้สองเท่ากันอยู่นะฮะครั้งสุดท้ายนะครับอุ้ยง่ายง่ายมากโอเคตอนนี้นะครับอาจารย์เอายังอาจารย์เอายังอ่ะอาจารย์ยังไงเจ้าจ๋าจีสันจีสันจูไม่ใช่ฮะปนเปี้ยนกับจีจังกับจีจุกใช่จงจ่าจักนะจงจ่าจ้าจีจังไม่สุกจังนะจงจ่าจักเนี่ยจงจ่าจ้าจงพูดไปแล้วโทรทัศน์โทรทัศน์คนละเรื่องคนละไม่เกี่ยวและไม่ใกล้เลยอ่ะโจโจลาจัดโจลาจัดจีจังไม่สุกจังไม่ไอ้จูไม่จูเนี่ยฟังอีกนะฟังนะจีจังสุกจังไม่ใช่ฮะจงจ่าแล้วจงจ่าจ้าจ่าจ้าจ้าจักเนี่ยจักเนี่ยโอ้จักอีกเนี่ยจงจ่าจักอีกเนี่ยชักแล้วชักแล้วมีคำว่าชักชักประมาณนี้ยังไม่ครบ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 เอ๊จงอาจารย์อาจารย์จงอาจารย์จ้าจูอ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 าจูจัดจักแก้วจูจัดจักแก้วชงขาชักชักคุณจัดชัดดิคุณจัดชัดดิชงชงขาชักถูกต้อง
กับสองคนสำเนียงอะไรสำเนียงอะไรแล้วแต่เลยเอาสำเนียงกัมพูเดียสมมติว่าชิงร้อยชิงล้านภาษาจีนเฮ้ยใช้ชุงเหลี่ยแจ๋วใช้ชุงชิงร้อยชิงล้านจดชิงล้านหัวจดจงเหลี่ยกัมพูเดียแล้วพวกเป็นเมียนประบาดเตะดาดิเดียจับจีนละจีนละบาดเนี่ยโอเคเอาโอเคเอาแล้วเอาแล้วโอเคนะห้าคำคำแรกครับมาปั๊บโอเคนะฟังพูดแล้วต้องจบไปเนียงละออมอนประเมียนตรีระเตียนเต็มตัวปุ่นเลยกระเนี้ยปุ่นการในปาร์ตี้ด้วยปุ่นการอันนี้ประเด็ดประเด็ดบักเมียนประดีประเด็ดประเด็ดจบอะไรเดือดเดือดตรับก็เดือดเดือดเดือดดิบด้วยคำนั้นคือผู้เรียนดิบไม่ใกล้เคียงเลยจุงกะเป็นแบบแดดดิบระเมียนประตักดินให้ปากแกปฏิบัติผู้หนักไม่ด่าเบอร์ชาติปฏิบัติผู้หนักนี่ปฏิบัติจริงแบบจุงกะนะใครจะตอบพูดมาแล้วลองหลุดคำนั้นมาสิไม่เป็นไรมันรู้บ้างคุณเหมือนจะไม่ได้กินปุ๊กอันบดหยิบจ้ะได้ยินไหมตอบชัดๆปูคุณน้องรู้จักปูป่ะรู้ฮะผมกินประจำฮะเคยรู้จักกันไหมเคยรู้จักกันป่ะผมถามเคยรู้จักกันไหมใครว่าไม่เคยกินปูไม่ผมไม่ถามว่ากินปูผมถามว่าคุณรู้จักคนชื่อปูไหมปูไหนปูไหนเนี่ยปูที่แหมดนตรีหน่อยที่ผมเดี๋ยวถึงปูนี้โอ้เดี๋ยวใครเป็นคนตอบเนี่ยเขาตอบแต่ผมถามเขาคุณรู้จักไหมปูนี้ผมก็รู้จักใช่ไหมตอบไปแล้วนะตอบแล้วแต่ว่าปูน้องน้ำได้ไปแล้วหนึ่งฟังคำต่อไปดูดีๆครับที่สองครับมาครับโอเคนะพร้อมเริ่มเรียบนามเอกเรียบนามเรียบนามรักรู้เรียบรีบสโลเรียบมันจะมาเรียบนามรับเรียบนามรักรู้เรียบรีบมันจะมาเรียบ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 รักรู้เรียบจบยกมือพูดไปก่อนกูเรียอะไรเรียงปักโบเรนี่จังปรังปิงเปรี้ยวปอกกิ้งยังเจ้ากระเทียมดองกระเทียมดองไม่ใกล้ไม่เคียงเลยจุงกะเป็นประเป็นมติจากจะเป็นเปรี้ยดักโกจันจุงกะเป็นประเป็นมันเกิดเทพมันบ้าบ้าจุงเจ๊ไงโอเคโอเคทางนี้ยกก่อนพูดด้วยจุงกะนุ่มอยู่ในมันเกิดเทพจุงมาเรียบรามข้าวเรียบรามวิชรามมันกุเรียเรียบเรียบรามรามมันกุเรียเจ้าเหมือนตึ๊บมะคุเทศอะไรมะคุเทศเปลี่ยนตัวถูกต้องคำที่สามมาครับโอเคผมอยากจะฟังคำขึ้นต้นนี่มากคุณจะกระตุ้นชินำปลาดักดักเป็นชิ้นตะดักให้จะตุ้นแล้วเต้าอะไรฮะอะไรฮะวุ้นกับยืนดีกว่าดิวุ้นจะเป็นบักสีดาบีบักสีดาบักสีดาไม่ใช่ใช่เลยครับไวช้าช้าหน่อยเพียงมันทำแอปเรียบแรงอะไรฮึกเหิมอะไรนะฮึกเหิมอะไรนะลองพูดทั้งหมดสิบักเรียบนำนี่ฮึกเหิมถูกต้องคำที่สี่ปั๊บโอเคอะไรฮะขอเปลี่ยนสำเนียงจีนจีนเดี๋ยวครับผมเนี่ยมีทีมไหมแปลว่าอะไรคนร่วมทีมหรือเปล่าเฮ้ยข้าคุณไงเหรอก็ใส่เสื้อเหมือนกันไงพี่เจไงกูดูไม่ออกไงเนี่ยผมกำลังจะรอจังหวะอยู่ตัวอย่างจับใจทางได้แล้วตัวอย่างว่าเสียวๆตุ้งเรียนไปสังเลยหำกูชิ้นเต็มเจ้าหลับเปิดจีนบ้านเลยมีหำเลยจีนครับร้องเพลงเหรอจีนมีหำสำเนียงครับสำเนียงแต้จิ๋วเลยไหมสำเนียงแต้จิ๋วสำเนียงหำไรก็หำเพลงนี้ไหลำสำเนียงหลายอย่างแต้จิ๋วตุ้งไหลำไหลำเชิญว่าเสียวตุ้งเรียนถั่วขึ้นเหลือจระปล่อยชุ่มชีลาว่าตาตาปล่อยใจจิ๋วกว่าว่าจะว่าไหลจิ๋วกว่าป่าใช้ตัวเพื่อนแม่เนี่ยชุ่มจังตาว่าจะไม่หน่อยจะว่า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 ไม่ต่างว่าต่างบ่บ่ห้วยชาจังบ่แมนห้วยชาตรงนี้ภาษาตรงนี้บ่แมนภาษาจีนมีห้วยแล้วมันมีมันจีนทางใต้จีนทางใต้ภาษาจีนมีบ่แมนภูเขาอ่ะตรงนี้ใช่ไหมห้วยชาจุ๊กแน่หรอห้วยชาจุ๊กแน่หน่อยแล้วจุ๊กจังละเฮ้ยบ่ชาจัง
กองกัดเลยจ้าจงเจ้าเมียนโปรบันไดจงกัดไม่ได้ภาษาแล้วย่อคำตอบมาอยู่สั้นๆหน่อยได้ไหมป่าจริงแล้วครับคนแล้วสาชุกยังสาช้าป่าจงเจ้าป่าช้าสุดท้ายเจ้า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 สั่งซ้าป่าช้าเนี่ยป่าช้าป่าช้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทั้งนั้นเลยครับของจุ้งหยางเกี่ยวจ้าต่อยาไปยาตัดช้าตัดช้าอย่าอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าไม่ใช่เลยครับเอ้ามาหนูก็ได้ยินป่าช้าไม่ใช่เลยครับสั้นๆสั้นสิเพื่อใช้ตึ้งมาน้อยมาน้อยมันช่วยจดอะไรกันเหรอมาแล้วมาอะไรพูดครับไหวต้นด้วยไหวต้นจุ้งหยางเอามาน้อยมาน้อยเอามาน้อยนี่เราไม่ใช่เลยเดี๋ยวเสียเราเพื่อใช้จุ้งแล้วขอใช้ว่าเหี้ยสู้กันละไม่สู้กันละสู้คือสู้คือสู้จงเล็ดอ่ะได้แล้วมาไอ้มาไหนชอบมาบ้านไหนแม่นะมาได้มาได้มาแล้วพูด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 ชงชุ่งหนิงพ่อน้องชนเอาเนี่ยเมียน้อยนี่เป็นชงไหนเนี่ยเมียน้อยถูกต้องไปเลยสุดท้ายครับครับโอเคโอเคภาษาอะไรฮะภาษาจีนครับภาษาจีนนะฮะพร้อมไปว่าให้ดีเรียต้าอิสระบาลแจ๊ดแจ๊ดเดี๋ยวเราไปฟังเรียต้าพิต้าโอเคไว้แจ๊ดแจ๊ดว่าเรียบาลจีนนี่เอานี่เอานี่เอาห้องห้องอะไรฮะมีเห่ามีเห่าห้องห้องด้วยปลอบฟังปลอบฟังอีกแล้วเริ่มครับโซเซียโซเซียสู้หายชุกลีนะสู้หายชุกลีโหลเรียเสียงเจ้าผู้ชี้ฝ่ายทัพปุริชาฝ่ายทัพผู้ที่พิต้าผู้ช่วยจานทักการเลยใช่โอ้ยเสียโซเซียเดี๋ยวอ่ะว่าเตียงก็ใจอ่ะคุ้งตาคุ้งตาคุ้งตาไม่เกี่ยวไม่คล่องเลยพอมีจิตนายเล็กน้อยอ่ะมาจีนหัวชิงเยอะใช่ไหมป่วยเสียนป่วยเสียนป่วยเสียนไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่เอาอย่างเอาไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีเจขออีกทีขออีกทีขออีกทีเนี่ยเราเอาจุงกะแม่แม่เป็นตลบได้เดี๋ยวไปทีนี้ผมจะผสมกันสองสำเนียงเลยโอ้ยสำเนียงเดียวจะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยสมมติเอาสั้นๆเลยสั้นๆแล้วก็โป๊ะหยุดเลยจุงกะเมียนโปรตุเกสนี่เหรอสมจริงแล้วนะผมพี่อาถูกกว่าชัดดาวพายจ้าว่าสิจุงกะจุงกะอะไรจุงกัดจุงกัดอ่ะที่เจ๊พูดมานี่ของประชาชนเป็นซุปเปอร์พวกมันใช่ไหมจุงอะไรแบบไหนดูจะไม่ต้องพูดได้ได้ได้มันมีนี่เหรอนี่ของประชาชนเป็นซุปเปอร์พวกมันใช่ไหมพี่ตาตอบว่าพี่ตาฮะเฮ้ยถูกต้องแล้วถึงจะได้2เลยสีส้มได้ไป3โอเคสุดท้ายสุดท้ายอยากได้ยินสำเนียงอะไรฮะคุณหม่ำอยากได้ยินสำเนียงอะไรฮะคุณสำเนียงคุณเพ่งแอฟริกาไหมโจอี้ได้ไหมโจอี้คือใครอ่ะโจอี้ดีอยู่นั่นแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้นี่ฟังยากเลยนะสำเนียงแอฟริกาแอฟริกาหน้าใช่ไหมกาหน้ากาหน้ากาหน้าเออเอาสำเนียงกาหน้าคุณจะพูดกาหน้าได้ไหมพูดได้ครับพูดหน่อยฮะพยายามกาหน้าเฮ้ยภาษาเลยหนึ่งเขาเอาเรื่องพี่ตาแล้วเรื่องพี่ตาแล้วคุณเอาตัวอย่างคำแรกให้เขาพูดเลยพูดเลยอ๋อให้เขาพูดเลยพูดเลยคำแรกเลยให้มีพูดแล้วมีคำนี้ด้วยนี่อยู่ในมีคำนี้แต่อย่าให้เขารู้เรื่องนะดูอยู่นานแล้วครับผมอ้าวเล่นด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับโปรโมทรายการครับอยากมาแจมด้วยครับผมครับผมรายการอะไรรายการอะไรเนี่ยเกมจราจรคู่หูอันตรายครับเกมอะไรนะเกมจราจรคู่หูอันตรายนี่พูดภาษากาหน้าได้มั้ยสบายมากครับผมครับผมลองพูดสิได้ฮะกาหน้าพูดไปแล้วเอ้ยไปแล้วแล้วไปแล้วคุณบอกด้วยก็มึงไม่ฟังเค้าไงกาหน้าได้เปล่าเออนี่อ่ะโอ้โหโอ้โหเกือบเสียหายเนี่ยระวังแม่มั่งฟังกาหน้าเขาเนี่ยฟังเอาพูดโอ้ยกระดานบอกแค่ห้านี่ถ้าหกกับเจ็ดมันมีอ้วกเลยเนี่ยมีห้าคำเดียวเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวมันมีอยู่ห้าคำนี่ไงคนละคำไปเลยคำไปเลยคำเลยโอเคคนละคำนะโจอี้ก่อนลองพูดที่ว่าวุ่นวายวุ่นวายเออมึงก็รู้ใช่ไหมอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงเราสองคนวุ่นวายหัดพูดภาษาไทยก่อนอ๋อโอเคคนละข้อคนละข้อพร้อมครับเริ่มคนละเวลาเนี่ยคุณบอกคำคุณหล่อละเซนนี่แหละคันนับสักกี่คำนี่แหละคำนั้นคำนี้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 
พูดภาษาเรียบร้อย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 ศัลยกรรมฮะศัลยกรรมโอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องศัลยกรรมเราเปลี่ยนหัวแล้วมันเร็วไปมันเร็วไปฮะคุณโจยี่มันเร็วไปช้า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 นะฟังดีๆนะวันละเสียคุณเด็กของคุณอะไรเสียเดินเดินเพื่อเชื่อเป็นชิ้นคุณเด็กของคุณอะไรทำไมเชื่อของดีมันจะทำไมสิ่งนั้นก็จุ่มไหลในหัวจะมีกินอะไรชิ้นได้ยินครับฉันนี่ไม่ได้กับแมวคุณเชียงเชียงชุนไม่ได้กระดาษเต็มกระดาษเรื่องนี้เป็นกระดาษเพื่อนนี่เชียงชุนเรื่องเรื่องกระดาษเรื่องเชียงชุนเชียงชุนนี่เป็นเอเลี่ยนคุยกันอยู่นะครับผมคุณตั้งเลยคุณตั้งเลยได้เลยครับผมภาษาการนะได้เลยฮะก่อนเข้าไปทีนี้วุ่นวายพูดสิวุ่นวายเออว่าใครไปเนี่ยผมอยากรู้มันจะจบยังไงเนี่ยต้องเป็นภาษาการนะได้เลยครับโอเคเริ่มเฮสเดอร์บรอยเฮสเทมราโซนาคิฮึจ้าเฮ้ยมันเหมือนประกาศมวยจะต่อยกันอ่ะโซนาคิมาพวกอ่ะโซนาคิชิงร้อยชิงล้านพูดทีนี้วุ่นวายอาจารย์เขาให้มีคำนี้อ๋อไปอยู่ในตรงนั้นแต่ว่าไม่รู้เรื่องไงอาจารย์แท่งแต่มึงก็อาจจะชัดเลยชิงร้อยชิงล้านไม่เป็นไรดูว่าเขาจะได้ไหมเขาตอบน้องตอบน้องนางพูดชิงร้อยชิงล้านยิ่งแล้วรู้ได้ไงอ่ะไม่ได้ไงเนี่ยสารโลกตาสองสองครับผมเอาเป็นสำเนียงอะไรเอาสำเนียงอะไรเป็นสำเนียงจีนหรือสำเนียงแนวพวกเอาแบบผีผีไหมเออผีผีเพราะผีอะไรเราไม่รู้ครับผมผีอะไรก็ไม่รู้แต่ต้องมีคำนี้นะได้ครับคำที่สองครับมาเสียงแหบเสียงแหบผีพร้อมพร้อมไหมพร้อมไปโอ้โห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 มึงปวดท้องหรือเปล่าภาษาผีภาษาพูดผีพี่น้ำ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 ไม่ครบ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 ใครจะลองไหมเร็ว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 
สังเจียตรงใจอ่ะใจอ่ะตึงอะไรอ่ะอะไรเจจู้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 ตังจอยอ่ะจริงจ้ะใจใจอ่ะจอยอ่ะเจจู้เจจู้เจจู้
กต้องดีของอะไรบอกตรงเทปเนี้ยต้องพาเมียไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วแหละสุดท้ายสุดท้ายมาโอเคคนละคำสองคำแหละไปลงที่ใครไม่รู้แหละพูดไปเลยแล้วก็มีสิทธิ์นะนะคนละนิดหน่อยแล้วออกเลยนะฮะแล้วคุณพูดแทรกเลยนะฮะใครจะดันก็เข้าหาเลยครับผมอาจจะหยุดเมื่อไหร่ก็เข้าหาเลยรู้แล้วเขาไม่ผิดเขาไม่ผิดเราย้ำให้คนดูได้ยินแต่เขาเนี่ยเขารู้แล้วแต่คนดูก็ยังไม่รู้ครับครับครับมาคำนี้นะฮะเริ่มครับอิสระแพมอิสระแพมอะไรของมึงไอ้ตั๊กแต่เขาจับประเด็นได้สิเออให้มันยาวหน่อยนึงเออนครนายกมันคืออะไรของทีมหาอาฟังสำเนียงญี่ปุ่นญี่ปุ่นเออโอ้จะไปแล้วนู้นตรงนี้อ๋อปั๊บ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 ไอ้เนี่ยปวดท้องขี้แล้วล่ะเออปวดท้องแล้วอ่ะฟังเขาจะพูดเรื่องอะไรแล้วแต่เขาเนียงแอฟริกาครับอ๋ออุ้นนี่มีที่งูมีอยู่มันนี่มีอยู่มีอยู่ใช่มึงจีนแล้วกันจีนนะครับ小媳妇放手的用功，请优美的高班长为是公园狗。ผีครับผีเปรต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 ผมขอเป็นเสียงเป็ดครับผมเสียงเป็ดเป็ดครับของคุณเท่งทีของเท่งทีผมขอคนเดียวเลยคุณเท่งใครใครเขาตอบก่อนดีกว่าคุณจะสำเนียงคุณตอบสำเนียงไหนตอบสำเนียงคุณเมื่อกี้เนี่ยน้องทีเจเนี่ยชงชิ่งฟู่ฟ่านชงติ๊กยงกงชิ่งโจ้เป็นเจ้าแหวนต่องมือสกงแหวนทองอาเชิญผมขอตอบว่าอาจีนคุณต้องพูดก่อนสิช่วยช่วยตอบประชาชนช่วยช่วยตอบประชาชนประชาชนหน่อยแมงป่องแมงป่องแมงป่องไม่ใช่แล้วแหละถ้าคนหัวร้อนขนาดนี้ไม่ใช่แล้วใครจะตอบไหมใครจะตอบไหมฮะคำใหม่ยงเองยงเงินตออาทอง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 เฮ้ยเกี่ยวกับทองทองเนี่ยทองทองไอ้โดงทำไมโง่อย่างนี้ขอฟังอีกทีเอาพวกมาทำเสียงไหนทำเสียงไหนผีเลยอ่ะไหนผีตามไม่ต้องเลยเอาสำเนียงเดียวแมงป่องพูดไปแล้วป่องอยู่นั่นแหละโทษทีนะไข่มุกมึงกัดยานมึงไปเลยไปขอฟังขอฟังพี่เท่งอูดีกาดีโอยานยังยอมแพ้ไม่ยากอูดีกีโอรู้ก็ไม่รอเลยเดี๋ยวก่อนอะคำแรกที่ไอ้นี่มันพูดว่าอะไรนะนครนายกนครนายกงั้นคุณตักพูดอีกทีดินครนายกคือให้ตั๊กพูดนครนายกอีกทีนึงพวกมึงโง่เลยกะน่ากะน่าใครพูดก็ได้คำนี้กะน่าขอฟังกะน่าชัดๆเลยนะมาพูดปะมีนองกินแล้วขี้แตกเฮ้ยอันนี้อะไรอะไรมูนี่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 โด่งบะหมี่โด่งค่ะถูกต้องก็ได้มันบะหมี่โด่งไงคุณบะหมี่อะไรบะหมี่โด่งขี้แตกคุณไปเติมท่อนหลังไม่ได้ไอ้ท่อนที่ถูกคือบะหมี่โด่งท่อนที่อันหลังนี่ไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งที่มันใช่มันไม่ใช่ไปเติมมันหลังก็ไม่ใช่เลยสรุปคะแนนรวมเมื่อกี้อ่ะสีส้มเนี่ยได้ไป4นะสีชมพูได้ไป1สรุปคะแนนค่ะ
หน่งป่ะเฮ้ยคลิปแรกเราอะตกใจเลยนะคุณเทพไปอะไปคลิปแรกไม่เหรอไอ้ทีหลังอย่าเล่นงี้นะไม่อะตกใจตายได้ง่ายนะเขาเรียกช็อกตายไงโอ้ห้ามเล่นแบบนี้ใช่อ่ะพี่กับลองเพลินๆนี่ทำเพลินๆเดี๋ยวเฮ้ยกำลังเพลินใครมาทำอะไรเนี่ยตกใจได้ง่ายนะเพลินเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะโอ้เพลินเกี่ยวกับเรื่องในห้องน้ำพี่เรื่องส่วนตัวเลยฮะเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวไปดูฮะเรื่องส่วนตัวจริงๆอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำเด็กโจ้โอ้มีความสุขมากมีคนมาเห็นเขาเลยเดี๋ยวว่าแต่เด็กแล้วเป็นเราอ่ะนะเป็นมากใส่มุกเป็นมากถ้าอย่างนี้อยู่ดีปุ๊บแล้วคนมาเห็นเข้าอ่ะใช่ๆดูว่าเขาช็อกหนูมากกว่าต่อไปยังไงพี่สองจะพาทุกคนไปขี่ชิงช้าค่ะเฮ้ยก็สนุกเลยทั้งนี้สนุกเลยค่ะเฮ้ยงี้ดีกว่าดีกว่าตกใจแต่ห้องหนูนี่จะบอกว่าคนเล่นสนุกแต่คนดูหวาดเสียวค่ะอ้าวชิงช้าสุดเสียวเชิญเลยค่ะผมต้องใช้สายตาครับเกี่ยวสายตาเลยแต่ว่าเราเจออะไรที่ว่าถูกใจเลยอย่างเงี้ยเราต้องจ้องไหมจ้องต้องจ้องจ้องให้ดีมีอะไรเฮ้ยเอาปึ๊บเฮ้ยมันคือยังไงตัวเรามันจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันจะงงแล้วเนี่ยเอาแล้วตรงเราจะเอาใครมาวันนี้ของหนูไม่มาแน่นอนมีน้ำข้างหลังสตู19มีน้ำได้ไหมมีน้ำเหรอน้ำไม่พอค่ะเอาของผมมาเอามาแล้วทุกคนต้องจ้องดีๆนะให้งงเลยเอาให้งงแล้วต้องจ้องดีนะเป็นอะไรเดี๋ยวจะมีงงเซอร์ไพรส์เลยนะครับผมเชิญชมฟลุกมือปีศาจดูมือดิเป็นปีศาจแล้วอ่ะโอ้มือปีศาจก็คือเป็นฉายาในองค์การมายากลไทยที่ทางสมาคมตั้งให้ผมแค่คนเดียวครับเพราะฉะนั้นมายากลนี้ก็คือเกี่ยวกับมือที่เป็นปีศาจนั่นคือยังไงก็เป็นศิลปะเกี่ยวกับความไวของมือความไวความสวยงามอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าก็อัพใช่ไหมก็อัพครับมันก็เป็นกลแต่จะเป็นกลที่เกี่ยวกับที่ว่าใกล้ชิดเลยดูแล้วมันเห็นกันจ่าๆแล้วก็จับกันไม่ได้เลยอ่ะค่อยๆดูกันไปเลยนะคุณฟลุ๊กนะเชิญเลยครับผมโอเคนะมาประกอบนะแหวนนี้ไม่ค่อยปกติครับใส่มาอย่างนี้1 2 3ดึงมาเฮ้ยนี่ได้เห็นใกล้ๆนะทุกคนใกล้ๆตลอดเวลาอันนี้เห็นกันแบบแหวนอย่างเดียวสนุกสนานเลยเฮ้ยเฮ้ยชื่อดึงอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวลองดิหักเลยไม่ได้ครับบอกแล้วอันตรายหักๆแม่ๆโอเคต่อไปผมเพิ่งได้แฟนฝรั่งมาแล้วมาคุยทำไมอ่ะได้เหรียญครับดอลลาร์อ๋อมีเหรียญมาอ๋อเขาเป็นคนมีตังค์อ่ะเข้ามาใกล้ๆได้ไหมครับผมอ๋อไม่กลัวนะยกเว้นใครไหมไม่กลัวครับไม่ยกเว้นนะยกเว้นนะพี่ทีเจครับผมลองตรวจสอบเหรียญผมหน่อยเหรียญเงินแท้ใช่ไหมครับอย่าไปนะครับผมได้มาจากแฟนอันนี้ไม่เชิงมายากลแต่คือศิลปะมือที่ฟลุ๊กเพิ่งเรียนมาเองคือการเอาพวกเราดูสลักคืออินทรีย์ใช่ไหมครับผมการโบยบินของเหรียญโบยบินของเหรียญเอาฝ่ายปุ๊บอาจารย์คงครับเป่าหนึ่งทีเพื่องก็จะหายไปเอาย้ายมานี่เต็มมากเลยไม่ทันเนาะไม่ทันแล้วงั้นผมขนาดช้ากันนี้ขยายให้อย่างนี้มันไม่ใหญ่บ้าบอกพ่ออะไรเนี่ยมันมาอย่างนี้มาจากไหนเนี่ยบ้าบอกมันยังไงขึ้นมาได้ยังไงอ่ะเออเอออันนี้ขยายเล็กขยายใหญ่ได้ฮะได้ครับไม่ต้องทำให้นี่มันเล็กลงดิ
ขนมจีนนะครับขนมจีนกล้องเห็นนะครับขนมไข่เน่าอย่าเพิ่งเล่นไข่หงเปิดดูก่อนอันนี้คือรูปดูสมาธิโปรไฟล์ผู้หญิงนะผู้หญิงแบมือฝั่งไหนครับผมแบมือช้านะครับผมพวกเราช่วยคราวนี้มาดูผมจะใบนี้ช้าๆความแบบนี้เอามือข้างซ้ายครับผมทำไว้ชับคราวนี้ผมอยากจะสร้างโปรไฟล์นี้ให้กับพี่ส่งภาพของพี่มาให้ผมส่งหน้าของพี่มานะครับผมขอโทษนะครับเรียบร้อยครับคือเรียบร้อยคือค่อยๆเปิดปึ๊ดปึ๊ดยังไงเอ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้ยมันอันนี้ได้ให้มาครับอันนี้ให้ไปเชียร์เลยครับผมได้ไปด้วยอีกโอ้โหขอบคุณนะคะปรบมือเอายังไงดีเอาเข้าที่อันนี้สำหรับครับโอ้โหเข้าสู่ให้หลากหลายอยู่แล้วโอเคหลากหลายปึ๊บปึ๊บปึ๊บมือเร็วจริงๆอ่าไข่มุกไข่มุกครับผมเอาละสาวงามหนึ่งแปะให้ผมหนึ่งใบครับแปะไปเลยครับผมได้ครับหนึ่งใบครับผมไปไหนก็ได้เอาละแต่เราแต่แล้วก็เฉลียงของพี่ทีเจแปะไปไหนก็ได้แต่อย่าเพิ่งดูเก็บใส่กระเป๋าเกงไว้โอเคครับไปเลยกระเป๋าเกงไว้สามคนดูให้ดูสองคนผมชาสองคนนี้ก่อนเริ่มแรกรบกวนเซ็นชื่อได้ไหมครับโอ้โหเซ็นชื่อด้วยมีรอยยิ้มด้วยคนหนึ่งเซ็นเลยครับอ๋อเซ็นคู่ตอนนี้คือของพี่ของพี่ทีเจคือยังไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้สองท่านเอ็นดูแล้วก็เซ็นชื่อไว้เริ่มจากพี่ไข่มุกก่อนใส่ภายความเข้ามาครับเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับเอางี้ดีกว่าพี่ไข่มุกครับเลือกมาหนึ่งคนใครก็ได้แก๊งสามชาติเอาไปบ้านเลยสุกี้มาสุกี้สุกี้สุกี้ครับอ่ะขอนิ้วชี้นิ้วหนึ่งครับผมรบกวนแตะไพ่ฟุ้งหนึ่งใบครับแตะนิ้วนึงแง่งขาวปึ๊บค่ะเปลี่ยนใจไหมครับไม่เปลี่ยนค่ะวางไว้เลยมีทางไหมที่พี่ตุ๊กกี้จะแตะโดนไพ่ของพี่ไข่มุกไม่มีทางมีทางผมมีโอกาสให้เปลี่ยนใจนะเมื่อกี้ถูกไหมไม่เปลี่ยนลองเปิดดูครับมาดูเฮ้ยลายเซ็นด้วยอ่ะพี่เลือกด้วยอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยอย่างนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหตัดไพ่ผมครึ่งนึงครับกลางกองเลยโอเควางทับเลยครับคราวนี้ผมกับที่จะหาไพ่เองด้วยวิธีการแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยคราวนี้อุ้ยงงงงงเอางี้ดีกว่าผมจะมาสัจจันพันลึกผมจะไม่มองเดี๋ยวพี่เซ็นชื่อข้างหน้าไพ่และโชว์ให้คนดูพร้อมกับกล้องนะครับโอเคชั้นหลังนะพี่ตาครับผมเสร็จแล้วบอกด้วยอ่ะผมจะเป็นสักขีพยานไว้เอาเซ็นเอาไว้หันหลังไว้นะฮะโอเคท่านผู้ชมเห็นนะโอเคโอเคแล้วไงต่อครับความถือไว้นะโอเคครับผมฮะแล้วไงฮะแล้วถือไพ่มาไงถือไพ่มาคว่ำนะครับความความไว้ความไว้โอเคทุกคนครับผมผมขอมือขวาของทุกคนครับมือขวาของทุกคนอันนี้พี่ตาครับผมเดี๋ยวผมจะวางไพ่ไว้อย่างนี้กลัวแล้วเนี่ยพี่ไข่มุกเอาเป็นพี่ขนมจีนดีกว่าครับค่ะเอามือทับผมไว้ขอบคุณพี่แทงครับทับมือพี่ขนมจีนนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับผมได้ฮะได้ครับผมตรวจน้ำผมทำการหาไพ่ด้วยวิธีการสุ่มครับแบบนี้สุ่มอ๋อมีล้วงใช่เบอร์นี้ไหมครับใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีลายเซ็นอยู่แล้วไม่มีลายเซ็นอยู่แล้วอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามใช่ไหมครับพี่ไม่ใช่ผมเป็นผู้ชายที่จะมีโอกาสให้ตัวเองสักประมาณ3ครั้งไปแล้ว2นะไปแล้ว2ถ้าไม่ใช่ผมเลิกเล่นนะครับหนึ่งสองสามไม่ใช่ไม่ใช่ครับยังไงเนี่ยเอลยังไงเนี่ยที่ผมบอกว่าผมจะเลิกเล่นเพราะว่าผมไม่สามารถเล่นกลไพ่ได้แล้วทำไมอ่ะแบบนี้หนึ่งสองสามข้ามือครับทีละคนโอ้ยเฮ้ยครับผมมันใสไปหมดได้ยังไงอ่ะในมือผมไม่มีอะไรเลยนะจะช้านะครับฮะมันจะมีหนึ่งใบครับที่คว่ำอยู่เห็นไหมครับเฮ้ยทุกใบใสหมดเฮ้ยและใบนั้นก็คือสุดท้ายครับงงมากเลยอ่ะ
มควรแล้วมือปีศาจของเล็บมากโอ้โหปีศาจมากนะมันชัดเจนมากอ่ะเป็นยังไงเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างงงมันชัดมากที่เจเป็นไงมากเลยค่ะแล้วมันเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนราวเปลี่ยนแบบข้ามไปแบบที่สำคัญอยู่ในมือคุณเออเนี่ยอยู่ในนี้เลยไม่มีกระดิกไม่มีรู้สึกไม่มีอะไรมาขยับไม่มีอะไรร้อนไม่มีเย็นไม่มีอะไรเลยอ่ะท้าอะไรดีอ่ะทำไงดีดิคือตะกี้ทายก็ทายไพ่ที่ดึงออกไปเดินนุ่มเดินนี่เดี๋ยวเอาไพ่มาหนึ่งสำรับเราตัดแล้วหงายซะมันก็จะมีหงายกับคว่ำยำรวมกันเมกันเป็นคว่ำหงายเออคว่ำหงายคว่ำหงายคลักกันไปนะสักสองสามทีค่ะสองสามทีตรงเนี้ยถ้าแน่จริงเพราะเดี๋ยวจะให้พวกเราเป็นคนตัดนะแล้วก็คละเคลิบไปเนี่ยตอบให้หน่อยว่ามันคว่ำกี่ใบโอ้โหโอ้ไหมโอ้หรือพอยังพอยังพอยังยังไม่พอนะน่าจะมีอะไรก็เยอะกว่านี้อีกหน่อยเพราะไอ้คว่ำน่ะมันต้องคละดำกับแดงไว้ใช่ไหมครับค่ะให้ทายว่าคว่ำกี่ใบใบไอ้ที่คว่ำอยู่นั้นน่ะสีดำกี่ใบได้หรือไม่ได้อยู่ในกระเป๋าไม่รู้เรื่องมันก็ยังขาวทั้งกองเลยอ่ะบอกว่าได้ครับด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่าถ้าทำให้ไพ่เป็นไอ้ใบใสๆนี้ได้น่าจะทำที่คือหมดแล้วนะขนมจีนได้แน่นอนค่ะไข่มุกยิ้มทำไมได้ค่ะทุกคนบอกว่าได้แต่ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะเล่นอย่างไรไปดูหน้าบัตรนี้เลยครับเชิญคลิปค่ะสนับสนุนโดยโมเดิร์นฟอร์มเฟอร์นิเจอร์ค่ะเอาละทุกอย่างพร้อมนะครับมาแล้วฮะพุกเชิญเลยครับมาอันนั้นเราขยับมาด้านหน้าดูกันชัดๆจะอีกทีนึงไพ่พร้อมอยู่แล้ววางลงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการที่จะตัดคว่ำหงายแล้วก็จิ้มผสมกันแล้วก็จะบอกว่าเป็นคว่ำกี่ใบยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่ามันไม่ใช่ยากมากมันยากมากมากกันโดยคว่ำหงายเพราะว่าสามท่านก็จะเป็นผู้ที่จะตัดเองเลือกเองด้วยใช่ครับแต่ว่าเอางี้ดีกว่าอะไรฮะผมมีสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นคือผมขออนุญาตนี่นะครับขอทำนายไว้ก่อนล่วงหน้าหมายความว่าตรงนี้ทายตอบไปแล้วตอบไปแล้วเนี่ยเหรอเขายังไม่ได้ทำแล้วเขาจะตัดกี่ใบยังไงก็ไม่มีทางรู้คุณลุงผมชอบความเสี่ยงครับลองทำนายไว้ล่วงหน้าลองดูครับแต่เขาจะตัดเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะยังไม่รู้ครับผมเอาละหนักเข้าไปอีกนะคว่ำกี่ใบตัดกี่ครั้งเลยเอางั้นเริ่มเลยมันเป็นอย่างนี้ผมขอแบบสับแบบละเอียดนะครับผมสองคนสองคนอ่ะเลือกใครใครเลือกตัวเองหญิงสาวสับเลยครับสับแฟร์มากเอาให้เต็มที่เหมือนไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะประมาณนั้นค่ะโอ้โหรวดเร็วมากเอาพอประมาณวางลงด้านนี้เลยครับวางลงคุณครับคู่ด้านนี้เลยครับเห็นกันจ้าๆท่านผู้ชมดูกันไปเลยแบ่งเป็นสองกองสับกันละเอียดไปความละเอียดครับเริ่มจากทีเจครับผมทีเจบ้างทำไงฮะให้กองนี้เอากองโน้นทำไงฮะตัดมังหายตรงไหนเพราะฉะนั้นจำนวนตัดนี่อยู่ที่คุณเลยนะฮะตรงนี้ครับผมจะห่างที่สุดอ้าวตัดเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วก็หงายเลยใช่ไหมหงายเลยครับตัดแล้วก็หงายนี่เป็นกองทั้งกองเราไม่รู้เท่าไหร่นะฮะหงายแล้วไงฮะถ้าช้าอย่างนี้ผมจะริฟเฟอร์หรือว่ากรีดไพ่ผ่านการดับเบิ้ลกรีดไปถ้าช้านี่นะครับผมเข้าไปอย่างนี้ไม่ใช่ความเร็วมือปีศาจไม่เกี่ยวอย่างนี้ยิ่งงงใหญ่แล้วครับไปละผสมแล้วนะฮะความหงายผสมแล้วนะฮะกองนี้ก็จะมากกว่ากองนี้คุณขนมจีนครับผมขนมจีนตัดอันไหนฮะตัดกองนี้มาพลิกด้านนี้ครับผมตัดออกไปตรงไหนก็ได้แล้วหงายไหมฮะครับผมโอเคขึ้นไปนะฮะจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้มั่วใหญ่เลยครับมันก็มั่วหนักเลยครับเท่าๆกันถูกไหมครับก็ไม่ทราบเหมือนกันผมมีโอกาสให้คุณพี่ไข่มุกหนึ่งครั้งอันนี้มันมั่วมากเลยตอนนี้มั่วแล้วมั่วแล้วมั่วสองกองกองทำอะไรฮะจะพลิกกองไหนคว่ำก็ได้หนึ่งกองเขาให้กองเลือกหนึ่งกองซ้ายขวาก็คือเลือกดีๆสถานะมันใช่ครับโอเคมันจะได้หงายครับและก็กรีดเข้าไปอีกเข้าหากันแบบนี้ตอนนี้ยิ่งเต็มที่ละนี่นะครับคะเข้าแน่นอนช้าช้าทั้งหมด3ท่านนะฮะตัดแล้วก็หงายแล้วมากรีดถูกต้องครับความหงายไปที่ความหงายคะกันละคือแบบนี้ถูกไหมครับเข้าสู่คำท้านะใช่ครับผมความกี่ใบและมีสีดำสีดำกี่ใบเพราะมันจะคลักกันในที่ความมันดำๆแดงๆผมขอตอบไปแล้วมันจะเป็นไปได้ไงเป็นไปไม่ได้คำทำนายแรกคำทำนายแรกคือไพ่ความ23ใบครับ23เลขมงคลซะด้วย23เลขช่องเลยความอยู่23ใบไพ่ความ23ใบเอ้ามาดูที่เป็นไปได้ยังไงเพราะ3ด้านนี้ตัดแล้วก็หงายความไม่รู้กองไหนแต่กองไหนแล้วก็กรีดซ้อนกันอยู่นะครับนี่นะครับผม
1ให้ความ2 3โอ้ยลด4เอ้ย5โอ้โหอันนี้เยอะเลย7 8 9แล้ว9แล้ว10 11 12 13อีก10ใบ14 15 16 17ติดกันบ้างแยกกันบ้างครับ18เอ้ย19 20 21เอ้ย22 2323พอดีถูกเลยยังไม่จบนะยังไม่จบนะฮะ23นี่ได้ไปแล้วแต่ในนี้มันต้องคละแดงๆดำๆแน่ใช่ค่ะดำกี่ใบกี่ใบก็ตอบไปแล้วตอบไปแล้วอีกด้วยมันเป็นไม่ได้ยังไงเฮ้ยขอใช้เลขนี้เป็นเลขที่ขลังมากเลข13ครับโอ้มีไพ่สีดำอยู่13ใบไพ่สีดำ13ใบมหัศจรรย์เป็นไม่ได้ยังไงพี่ทีเจครับหยิบไพ่เข้าหาตัวหยิบไพ่ก่อนที่ไพ่เขาหาตัวครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับทั้งกองนี้ถือไว้ใช่ไหมถือไว้เท่านั้นเองถือไว้เขาหาตัวเขาหาตัวระวังอย่าหล่นและขี้ไพ่ค่อยๆค่อยๆและหยิบไพ่ดำลงมาคว่ำไว้ทีละใบนับด้วยครับผมหนึ่งคว่ำใช่ไหมฮะคว่ำครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีก3ใบ1 12หมดยังหมดยัง13บอดโอ้โหมาทำได้ไงจบเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวๆครับเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับทำไมมีอะไรฮะขออนุญาตแถมให้กับรายการนี้ที่แรกในประเทศไทยได้ไหมครับผมโอเคอ่ะแถมอะไรแค่นี้ก็มหัศจรรย์แล้วจะแถมอะไรแถมอะไรฮะถือไพ่เข้าหาตัวครับสีดำถือไพ่เข้าหาตัวและผมรู้ด้วยว่าไพ่นั้นน่ะมีเบอร์อะไรบ้างโอ้ฮะช้าช้านะครับผมคิงดอกจิกมีไหมวางครับหายเลยเอ้าหายเลยเอ้าเอามีถ่ายไปแล้วด้วยใบที่สองแปดดอกจิกครับมีไหมใบที่สามสามโพดำครับสามโพดำใบที่สี่เก้าโพดำครับมีไหมโพดำเอาอะไรเนี่ยมันมาได้ไงอ่ะหกโพดำครับหกโพดำคีโพดำครับแหม่มแหม่มแหม่มโพดำมีไหมมีค่ะเฮ้ยรู้ละเอียดขนาดนี้อีกด้วยห้าดอกจิกครับเฮ้ยแจ็คโพดำครับแจ็คโพดำมีอีกสามดอกจิกครับสามดอกจิกมีอีกรู้ได้ไงวะรู้ได้ยังไงอ่ะสองโพดำครับโอ้โหก็สิบดอกจิกครับสิบดอกจิกเป็นไปได้ยังไงเนี่ยสองดอกจิกครับรู้ทุกใบเลยสุดท้าย8 8โพดำครับ8โพดำโอ้โหโอ้โหมหัศจรรย์ทันลึกมากเลยอ่ะแต่มันยังไม่สุดครับพี่ปัญญายังอีกเหรอเฮ้ยผมขอเล่นกับกองสีแดงต่อครับ13ใบคุณรู้ทุกใบด้วยอีกคุณจะเอาอีกนี่นะครับผมมีอะไรอีกโบนัสของผมโบนัสคือใบสีแดงทั้งหมดเป็นเลขคู่เฮ้ยคุณปอมดูช้าเลยครับช้าช้าทีละใบหงายเลยทีละใบเลยครับดูแล้วหงายอาช้านะครับเออ5เดี๋ยวแยกก่อนแยกก่อนแยกไปเลยครับอ๋อ5ไม่คู่นะอ่ะ5ไม่5ไม่คู่ผมที่เหลืออ่ะ5ไม่คู่เดี๋ยวออกไปออกไปเลยมั้ยเอาวางไว้วางโชว์เลยวางโชว์5ไม่คู่เอายังไงใบแรกแล้วอ่ะอะไรฮะ4คู่4คู่10คู่8คู่เอาไว้ใกล้ๆกันเลย2คู่อ่ะ2 2คู่เอา6คู่6คู่แหม่มแหม่มก็คู่4คู่คู่10คู่10คู่ผมขอ6คู่โอเคโอเคผิดผิดไปใบนึงไพ่ทั้งหมดเป็นสีแดงเป็นเลขคู่เลขคู่แต่ว่ายกเว้น5โพแดงครับโอ้ยตายตายตายโอ้ยพี่เด็กพอตายแล้วเรางงเลยว่ามันเลขขี้นี่ยกเว้น5โพแดงเอาเขียนไว้ก่อนด้วยโอเคไว้ก่อนด้วยอ่ะโอ้ยไม่ได้จะยกยังไงเนี่ยปกติจะยก2แขนนี่ต้องอุ้มแล้วอ่ะโอ้โหเอามาสี่กระทอกทำได้ไปเลยอึ้งอย่างเดียวตัดมากตัดน้อยก็ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้ด้วยสุดยอดเลยนะคุณปุ๊กเหมือปีศาจสุดยอดเลยนะครับมีเรื่องราวดีๆนะฮะมา
ายังรายการเราได้เรารออยู่ทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าเห็นไหมเดินมานี่ความศรัทธาแรงกล้ามากเลยไหวอยู่คนเดียวเลยเนาะราศีดีมากแสดงว่ารู้จักและศรัทธาอาจารย์คงใช่ไหมมาแต่ละครั้งต้องมีรอยยิ้มและอาจารย์คงก็ไม่ขอมากนะขอแค่ว้าวว้าวว้าวสามคำทุกอาทิตย์ครับผมไม่เคยเรียกว่าจะทำบุญไม่มีเลี่ยลายครับผมและการทำบุญแต่ละครั้งเห็นไหมครับจะต้องมีการตรวจน้ำโอ้ตรวจน้ำพระเขาบอกว่าบุญกุศลที่เราทำไปนะจะถึงหรือถึงต้องตรวจน้ำไม่พูดถูกครับและบุญกุศลนั้นถ้าเราให้กับผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่เขาจะเอาหมดนะบุญกุศลนั้นยังกลับมาหาเราอีกใช่ไหมวันนี้เหมือนกันครับอาจารย์คงจะมาสอนหรือจะมาบอกวิธีว่าทั้ง3ท่านนะครับเรามาร่วมตรวจน้ำกันอุทิศส่วนกุศลไม่ต้องให้ใครวันนี้ให้กับตัวเองดีครับทำบุญให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้ตัวเองเขาอุทิศให้กับใครว่ากันไปครับผมเอาเลยครับน้ำคนละขวดครับคนละขวดคนละขวดคนละขวดครับผมเปิดใช่ไหมฮะไม่ต้องเปิดครับผมถือไว้ต้องเปิดตะปูคนละหนึ่งตัวครับเลือกเอาเลือกเอาได้เลยเลือกเลยฮะแล้วไงฮะทิ่มไปที่ขวดครับผมทิ่มไปที่กลางขวดฮะทิ่มเลยครับทิ่มให้ทะลุเลยฮะงั้นให้ทะลุได้ที่เจ๊ได้ยังฮะตรวจน้ำครับเอากดลงใช่ไหมฮะกดลงฮะอย่างนั้นครับผมอ๋อให้น้ำหยดมาอ๋อหยดไปเรื่อยๆบีบขวดครับผมเทอะไรให้น้ำหยดมาความไว้ตรงตะปูให้น้ำหยดมาครับผมไปเรื่อยไปเรื่อยครับผมคิดถึงที่จะส่งไปแล้วให้คิดถึงตัวเองด้วยตรวจน้ำยังไงอีกตัวเองด้วยครับผมเสร็จแล้วก็ยังไงฮะความขวดลงให้ตัวเองมั่งคือบุญกุศลทำไปอ่ะกลับคืนมากลับคืนยังไงให้ตัวเองให้ยังไงอ่ะให้น้ำเข้ามาตัวเองมันจะกลับเข้าไปได้ยังไงอ่ะครับผมแล้วดึงออกฮะโอเคครับบีบฮะบีบแล้วบีบดิบีบโอ้บีบมันก็กระเด็นหมดดิบีบอ้าวมันรั่วอยู่บีบสิบีบสิเอาน้ำกลับมาเหมือนเดิมกลับไปไงกลับเข้าขวดเหรอกลับเข้าขวดเหมือนเดิมมันบีบไปแล้วอ่ะมันออกไปหมดแล้วเนี่ยมันออกไปหมดแล้วหัวจางคงน้ำเหมือนเดิมฮะบีบดิไม่มีครับน้ำเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็หยดดิเอ้าเช็คดูสิเอ้าไปขวดอาจารย์คงกลับมาเหมือนเดิมครับน้ำและไม่มีรอยรั่วครับบีบดูฮะบีบดูเมื่อกี้น้ำนี่ไงแล้วมันยังไม่มีเออไม่รั่วเออแต่อาจารย์คงมันไม่มีอ่ะเพราะอะไรอ่ะเออยอมไม่ต้องสงสัยท้ายรายการเฉลยอยู่แล้วแต่ตอนนี้ขอสามคำว้าวว้าวยอมพร้อมหนึ่งสองสามเอ้าว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวบอกหมดว่าทำไมตะปูแทงไปแล้วน้ำมันไหลแต่สุดท้ายน้ำมันกลับเข้าไปได้ยังไงแล้วไม่มีรอยตะปูไม่มีรอยตะปูด้วยท้ายรายการนะครับเฉลยครับผมเกมรับชิงล้านว้าวว้าวช่วงนี้สนับสนุนโดย Big Fresh ค่ะอาทิตย์นี้นะครับ1 2 1คุณขนมจีน2นักนั้นคนละ1หมายเลข10ขอเป็นเลข9แล้วก็เลข5ละกันค่ะโอเคเจเอาใกล้ตัวเลยนะเป็น1เอามือจับได้เลยฮะเป็น1 5 9 10พร้อมกันนะว้าวเลยนะ1 2 1โอ้โหได้ค่ะ3ท่านเชิญเลยวันนี้ค่ะก็เลยได้ไปนะคะ3ว้าว 30,000 ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจากโพเอมค่ะขอบคุณผู้ชมนะฮะทุกอาทิตย์อย่างนี้นะฮะช่องเวิร์คพอยต์กฎหมายเลข23นะครับชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าวอาจารย์เจาะใหม่ได้ไหมคะเจาะใหม่ได้ไหมอาจารย์เจาะดิดูดิเจาะคนหนึ่งดีนะมีอ่า
เดี๋ยวขึ้นโบมาปั๊บบีบสิบีบบีบไหนบีบเครื่องบีบสิไม่มีมันน่าจะเราจะมีน้ำบีบนี้ได้ไหมบีบบีบนี้ก็มีน้ำมามีอ้าวจานอะไรอ่ะมันฟองน้ำนี่อันนึงบีบ